สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบั้งไฟร้าน Channel นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการนะครับขั้นตอนการสั่งซื้อปืนออนไลน์นะครับการสั่งซื้อปืนออนไลน์แบบถูกกฎหมายนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังคร่าวๆว่ามีวิธีการและขั้นตอนยังไงนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับเราก็ต้องมีใบป.3ก่อนนะครับเดี๋ยววิธีการขอใบป.3ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะครับการสั่งซื้อปืนออนไลน์นะครับเราก็ต้องขอใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือใบป .3 ก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับในการซื้ออาวุธปืนออนไลน์เราก็จะเริ่มจากหาร้านปืนนะครับที่ขายปืนเป็นหาร้านอาวุธปืนที่ขายปืนแล้วก็ติดต่อสอบถามอาวุธปืนที่เราจะซื้อนะครับว่าจะเป็นอาวุธปืนรุ่นไหนนะครับยี่ห้อไหนรุ่นไหนขนาดไหนนะครับแล้วก็ค้นหาแล้วก็โทรติดต่อร้านปืนว่าเราต้องการที่จะซื้ออาวุธปืนจากร้านในเขตจังหวัดไหนนะครับเริ่มต้นก็ค้นหานะครับโทรติดต่อสอบถามราคาจากร้านเสร็จสับนะครับสมมุติว่าป.3 เราระบุร้านค้าอาวุธปืนกรุงเทพมหานครเราก็ค้นเบอร์โทรศัพท์ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับว่ามีร้านปืนอะไรบ้างนะครับเราก็เช็คราคาเช็ครุ่นที่เราต้องการนะครับขนาดที่เราต้องการที่เราระบุในใบป.3นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรตรวจสอบเครดิตของร้านด้วยนะครับว่าเป็นไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับเป็นร้านปืนจริงๆนะครับหลังจากนั้นเราตกลงซื้อขายอาวุธปืนกันเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางโทรศัพท์หรือไลน์หรืออะไรอื่นๆนะครับช่องทางอื่นทางออนไลน์นะครับก็เมื่อตกลงเสร็จแล้วอาจจะมีการจองมัดจำปืนนะครับเอาก็แล้วแต่ตกลงว่าเราจะโอนมัดจำปืนกับร้านหรือว่าไม่ต้องโอนนะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนที่2เราก็ส่งใบป.3นะครับตอน2และก็ตอน3ฉบับจริงนะครับพร้อมทั้งเอกสารนะครับประจำตัวนะครับก็คือบัตรสำเนาบัตรประชาชนนะครับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง2ชุดและก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับเซ็นรับรองสำเนา2ชุดนะครับถ้าเป็นข้าราชการก็สำเนาบัตรข้าราชการนะครับ2ชุดเซ็นรับรองสำเนานะครับหลังจากนั้นเราก็ส่งเอกสารนี้ไปยังร้านปืนที่เราตกลงซื้อขายนะครับเพื่อที่จะให้ทางร้านตรวจสอบเอกสารนะครับหรือตรวจสอบใบป.3นะครับว่าถูกต้องตามที่ระบุขอซื้ออาวุธปืนหรือไม่นะครับหลังจากที่เอกสารไปถึงที่ร้านปืนแล้วร้านตรวจสอบเสร็จก็ติดต่อเรามาเพื่อที่จะทำการโอนเงินทั้งหมดนะครับในราคาที่เราตกลงไว้ให้ทางร้านพอโอนเสร็จสับปุ๊บพอโอนเงินเสร็จสับปุ๊บก็ทางร้านก็จะส่งอาวุธปืนให้เรานะครับพร้อมทั้งทำใบคุมปืนนะครับออกใบคุมปืนมานะครับส่งทางไปรษณีย์หรือว่าขนส่งนะครับทางร้านปืนก็จะส่งอาวุธปืนให้เรานะครับร้านส่งอาวุธปืนมาแล้วเราก็ควรที่จะตรวจสอบนะครับหลังจากที่อาวุธปืนมาถึงนะครับตรวจสอบความถูกต้องของเลขทะเบียนปืนใบคุมปืนแล้วก็สภาพของอาวุธปืนที่ซื้อนะครับตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับหลังจากรับอาวุธปืนเรียบร้อยแล้วนะครับมีขั้นตอนง่ายๆนะครับหลังจากที่ขอป.3เราก็สั่งซื้ออาวุธปืนออนไลน์โดยถูกกฎหมายนะครับเป็นปืนที่มีทะเบียนนะครับหลังจากที่ได้อาวุธปืนแล้วก็ใบคุมปืนมาแล้วนะครับเราก็รอนะครับรอโทรศัพท์จากทางอำเภอนะครับว่าจะให้เราไปลอกเลขทะเบียนตรวจสอบปืนเพื่อที่จะออกใบอนุญาตป.4 เป็นลำดับต่อไปนะครับมีขั้นตอนที่ไม่เยอะนะครับหลังจากขอใบป.3 ขึ้นมาเสร็จก็คือง่ายๆนะครับวิธีการสั่งซื้อปืนออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปด้วยตัวเองนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่บุคคลนะครับบางคนก็อยากไปเลือกที่ร้านนะครับเราก็อาจจะเลือกได้บ้างในกรณีอาจจะขอเลือกเลขปืนสัก 2-3 กระบอกนะครับขอดูผ่านโทรศัพท์นะครับเป็นรูปถ่ายนะครับของอาวุธปืนนะครับที่ร้านเขาอาจจะให้เราเลือกสัก 2-3 กระบอกนะครับหลังจากนั้นนะครับรอใบอนุญาตป.4 ก็รอที่จะเอาปืนไปทำการตรวจที่อำเภอนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอีกคลิปนึงนะครับที่จะทำให้ดูว่าวิธีการนำปืนไปตรวจที่ว่าการอำเภอทำยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับผม
ได้ใบอนุญาตป.3 มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการสั่งซื้อปืนออนไลน์นะครับเริ่มจากขั้นตอนที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับผมก็จะไปส่งเอกสารนี้ไปยังร้านปืนนะครับผมติดต่อกับร้านปืนไว้เรียบร้อยแล้วแหละว่าจะซื้ออาวุธปืนในราคาไหนจากร้านไหนนะครับวันนี้ผมก็จะไปส่งเอกสารให้ทางร้านปืนก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ทางร้านตรวจสอบเอกสารนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านปืนพอส่งเอกสารเสร็จร้านปืนเขาจะส่งปืนให้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับบ้างไฟร้านแชนแนลนะครับตามด้วยครับสวัสดีครับ